Healthy Hours สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Healthy Hours รายการที่จะมาพร้อมเรื่องสุขภาพน่ารู้จากโรงพยาบาลเวชธานีค่ะหมอเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยประสบปัญหาอาการปวดหลังกันบ้างโดยเฉพาะคนที่ต้องทำงานหน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆขับรถเป็นเวลานานๆหรือว่าอาจจะเคยปวดหลังตอนยกของหนักก็อาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมคะวันนี้หมอจอยก็เลยจะมาพูดคุยกับศัลยแพทย์กระดูกและข้อเฉพาะทางด้านโรคกระดูกสันหลังกันค่ะกับนายแพทย์ภัทระโคสานันท์สวัสดีค่ะหมอภัทรสวัสดีครับหมอจอยอาการปวดหลังใครๆก็อาจจะต้องเคยเจอนะคะก่อนอื่นเลยขอถามหมอภัทรก่อนว่าอาการปวดหลังเนี่ยแท้จริงแล้วสาเหตุหลักที่เราพบบ่อยๆเลยเนี่ยเกิดจากอะไรได้บ้างคะต้นเหตุของความปวดนะฮะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกก็คือปวดจากกลุ่มของกล้ามเนื้อซึ่งอันนี้จะพบได้เยอะถัดมาก็จะเป็นกลุ่มของกระดูกและข้ออันนี้แต่ละแบบเนี่ยก็จะแตกต่างกันช่วงอายุของคนไข้ก็จะแตกต่างกันสาเหตุก็จะแตกต่างกันด้วยอันเรื่องแรกก่อนก็คือกลุ่มของกล้ามเนื้อที่เรามักจะพบกันบ่อยๆพวกนี้โดยมากแล้วเนี่ยเราจะพบในกลุ่มคนที่อายุน้อยหน่อยยังมีกิจวัตรประจำวันเยอะมีแอคทิวิตี้เยอะหรือบางคนเป็นการออกกำลังกายในกลุ่มคนไข้บางส่วนที่มีอุบัติเหตุก็เช่นกันอย่างเช่นบางทีไปล้มกระแทกมามีอาการปวดหลังนอนผิดท่าโดยมากมักจะเป็นปัญหาของทางกล้ามเนื้อส่วนของกลุ่มกระดูกและข้อเนี่ยโดยทั่วๆไปแล้วเราจะมักจะพบในกลุ่มคนไข้ที่มีอายุมากขึ้นนะครับเริ่มมีความเสื่อมต่างๆพอเริ่มมีความเสื่อมเนี่ยก็ทำให้เกิดความที่ข้อต่อเนี่ยไม่ได้แข็งแรง 100% เวลาที่เรามีกิจกรรมมากหรือว่ามีกิจกรรมที่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ก็จะเกิดอาการปวดหลังได้ครับเรียกว่าปวดหลังก็ไม่เหมือนกันแล้วแต่อายุเท่าไหร่พฤติกรรมการใช้ชีวิตเป็นยังไงถูกไหมคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าคนที่น้ำหนักเยอะๆอะค่ะอาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคปวดหลังได้มากกว่าคนน้ำหนักน้อยไหมคะแน่นอนครับในคนน้ำหนักเยอะเนี่ยมีความเสี่ยงในการปวดหลังทั้งในแง่ของกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกและข้อมากขึ้นด้วยนะครับคิดง่ายๆนะครับสมมติมาตรฐานเนี่ยควรจะ50กิโลกรัมสมมตินะแต่ถ้าเราหนักเป็น80กิโลกรัมเราก็เหมือนเอาคน50กิโลเนี่ยมาแบกของ30กิโลในคนที่แต่น้ำหนักตัวเนี่ยต่างจากการแบกของคือเราอยู่กับมันทั้งวันเลย24ชั่วโมงเนี่ยแปลว่าเราแบกของ30กิโลเนี่ยอยู่ตลอดทั้งวันเลยเพราะฉะนั้นตัวแรกกล้ามเนื้อเมื่อเราต้องมาแบกของหนักๆนานๆต่อเนื่องเนี่ยกล้ามเนื้อก็เกิดการปวดบาดเจ็บอักเสบได้ข้อต่อก็เหมือนกันข้อต่อก็คือส่วนที่ใช้ในการรับน้ำหนักของร่างกายเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราแบกหนักแบกนานจนกระทั่งหนึ่งคือกล้ามเนื้อเนี่ยไม่สามารถที่จะช่วยแบ่งเบาภาระได้แล้วเนี่ยโหลดเหล่านั้นก็จะตกที่ข้อต่อข้อต่อก็จะเสื่อมได้ไวเพราะฉะนั้นในกลุ่มคนที่น้ำหนักเกินหรือน้ำหนักมากกว่าปกติพวกนี้ก็จะมีความเสี่ยงทั้งในแง่ของกล้ามเนื้อที่จะบาดเจ็บและปวดได้แล้วก็ข้อต่อที่อาจจะเสื่อมเร็วขึ้นได้ครับใครที่น้ำหนักเกินอยู่ชัดเจนนะคะหมอพัดบอกเลยอย่าให้ตัวเองต้องมารับน้ำหนักอย่าไปโหลดการทำงานของกระดูกและข้อโหลดน้ำหนักด่วนเลยแล้วหลายๆคนที่ปวดหลังอะค่ะหมอพัดจะใช้วิธีแก้ปัญหาง่ายๆด้วยการไปนวดการนวดนี่จริงๆมีข้อห้ามอะไรเป็นพิเศษไหมคะหรือว่าคนไข้กลุ่มไหนที่อาจจะต้องระมัดระวังเวลาไปนวดนวดเนี่ยช่วยได้ในกรณีว่าถ้าปัญหาของเราคือกล้ามเนื้อการนวดช่วยทำให้กล้ามเนื้อที่ตึงเกร็งตัวเนี่ยคลายขึ้นเราก็จะสบายขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นปัญหาการปวดจากกล้ามเนื้อการนวดช่วยได้แน่นอนนะครับแต่ข้อควรระวังในการนวดคือยังไงบ้างอันแรกก่อนข้อควรระวังสำหรับกล้ามเนื้อคือบางที่เนี่ยถ้าสังเกตบางที่ไปเราเขาจะนวดหนักมากเลยแทบจะขึ้นไปเหยียบเลยการนวดแรงๆกดแรงๆเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อก็มีได้ถ้าเราเคยสังเกตบางคนบอกไปนวดมาเนี่ยนวดแรงมากหลังจากนั้นไข้ขึ้นเลยนะปวดมากกว่าเดิมนี่คือกล้ามเนื้อบาดเจ็บและอักเสบละอีกส่วนหนึ่งที่ต้องระวังคือในคนที่มีความเสื่อมของข้อต่อเพราะว่าข้อต่อที่เสื่อมคือข้อต่อที่ไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิม 100% นะเพราะฉะนั้นในการนวดที่มีการอาจจะมีการบิดเยอะๆบิดให้มีเสียงดังอะไรต่างๆเนี่ยสะบัดบัดตัวเยอะๆเนี่ยถ้าเราข้อต่อเริ่มไม่แข็งแรงแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดอันตรายกับข้อต่อได้เช่นถ้าเราบิดดัดเยอะเกินไปข้อต่อจะบาดเจ็บได้ด้วยเหมือนกันแปลว่าการนวดไม่ได้ตอบโจทย์การปวดหลังทุกกรณีถ้าเป็นกล้ามเนื้อช่วยได้ใช่แล้วแต่กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อต่อก็ควรจะมาต้องเจอคุณหมอพัดก่อนนะคะว่ามีข้อห้ามในการไปนวดหรือเปล่าทีนี้ถ้าคนที่เริ่มมีอาการปวดหลังอยากจะดูแลตัวเองง่ายๆเบื้องต้นที่บ้านนะคะหมอพัดหมอพัดแนะนำยังไงดีคะสมมุติถ้าเราเริ่มมีอาการปวดหลังขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่ควรจะสังเกตก่อนว่าไออาการปวดหลังของเราตอนนี้มันคืออาการปวดหลังที่อันตรายหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติอาการเป็นอาการที่ทั่วไปดูแล้วไม่ได้อันตรายเนี่ยลองดูแลตัวเองในเบื้องต้นได้อยากจะให้ลองนึกก่อนว่าพอเริ่มมีอาการปวดแล้วเนี่ยลองนึกย้อนไปซิว่าเช่นวันก่อนไปยกของหนักมาวันก่อนนั่งประชุมนานมาเพื่อ
เราจะได้รู้ก่อนว่าอะไรทำให้เราปวดเราจะได้ป้องกันไม่ให้เกิดอาการปวดในรอบต่อๆไปด้วยเรื่องเดิมๆได้ต่อมาคือการดูแลเรื่องว่าถ้ามีอาการปวดแล้วเนี่ยทำยังไงให้อาการปวดดีขึ้นได้บ้างตัวแรกที่ช่วยได้ก็คือลดเรื่องของต้นเหตุของอาการปวดนั้นเช่นเรารู้แล้วว่าเราปวดจากการที่เรานั่งนานนะเพราะฉะนั้นหลังจากที่มีอาการแล้วเนี่ยก็ควรจะลดเรื่องกิจกรรมที่เราต้องนั่งนานลงไปจนกว่าเราจะดีนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของการที่ช่วยให้กล้ามเนื้อที่มันตึงตัวจากการอักเสบต่างๆเนี่ยมันคลายตัวมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการประคบร้อนประคบอุ่นหรือการยืดกล้ามเนื้อการยืดกล้ามเนื้อเองเนี่ยในแต่ละจุดที่กล้ามเนื้อตึงเนี่ยก็จะมีท่ายืดที่ต่างๆกันไปซึ่งผมว่าณปัจจุบันเนี่ยเสิร์ชดูได้ไม่ยากสำหรับการยืดกล้ามเนื้อต่างๆก็ทำสม่ำเสมอกล้ามเนื้อจะคลายตัวได้เร็วขึ้นในกลุ่มที่ดูแล้วมีอาการอักเสบมากปวดแล้วก็ไม่สบายตัวมากๆเนี่ยการใช้ยาก็มีส่วนช่วยได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นยาทานลดการอักเสบต่างๆคลายกล้ามเนื้อต่างๆหรือยาภายนอกเช่นสเปรย์หรือยานวดครีมต่างๆก็ช่วยให้กล้ามเนื้อเนี่ยคลายได้เช่นกันครับถ้ากรณีว่าปวดเรื้อรังดูแลตัวเองแล้วแต่ไม่ยอมมาพบแพทย์บางทีอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองอาจจะมีโรคเกี่ยวกับกระดูกข้อต่ออะไรบางอย่างหรือเปล่าแล้วก็ทิ้งให้อาการปวดเนี่ยเนิ่นนานเรื้อรังเป็นมานานหรือหลายปีมันจะทำให้มีภาวะแทรกซ้อนหรือกลายเป็นโรคอะไรได้บ้างคะกลุ่มที่มีปวดเรื้อรังเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยมักจะแยกได้เป็น2ประเภทของคนไข้ครับประเภทแรกคือคนไข้ที่ยังมีกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นเหตุของความปวดมันไม่หายไปเนี่ยเขาก็ไม่หายปวดสักทีก็ปวดเรื้อรังได้เช่นนั่งผิดนั่งนานตลอดยกของผิดท่ายกของหนักตลอดพวกนี้เขาก็จะปวดไปตลอดจนกว่าเขาจะปรับพฤติกรรมของเขาได้ถ้าในกรณีกลุ่มพวกนี้ก็ยังสบายใจที่ว่าจะไม่ค่อยพัฒนาไปเป็นอะไรที่มันร้ายแรงมากนะจนกว่าเขาจะปรับกิจกรรมแล้วหายไปนะครับแต่ในกลุ่มอีกกลุ่มนึงที่ปวดเรื้อรังแต่ยังไม่ได้ปวดแบบรุนแรงมากพวกนี้ในบางคนเนี่ยคืออาการที่เริ่มเตือนเราแล้วว่าเขาเริ่มมีความเสื่อมของกระดูกและข้อต่อเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่กระดูกและข้อต่อเริ่มเสื่อมแต่อาจจะยังเสื่อมไม่มากเนี่ยปัญหาที่คนไข้มักจะเจอคือข้อต่อไม่สามารถรับน้ำหนักได้ดีเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นข้อต่อจะพยายามถ่ายน้ำหนักไปให้กล้ามเนื้อเนี่ยช่วยแบกช่วยรับอยู่เพราะฉะนั้นพอกล้ามเนื้อเนี่ยต้องมาแบกช่วยตลอดเวลาเนี่ยกล้ามเนื้อก็เริ่มเกิดความล้าแล้วก็ปวดเรื้อรังได้แต่ในขณะเดียวกันเขายังไม่ได้เสื่อมในระดับที่รุนแรงเพราะฉะนั้นอาการปวดจะไม่เยอะกลุ่มพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะใส่ว่าคงเป็นปวดธรรมดาละมั้งนวดไปประคบร้อนสบายขึ้นนิดหน่อยก็ใช้ชีวิตต่อไปท้ายที่สุดในกลุ่มพวกนี้ความเสื่อมจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วสุดท้ายก็จะกลายมาเป็นมาพบแพทย์ตอนที่เสื่อมเยอะแล้วแทนที่จะหายโดยการทำกายภาพเฉยๆทานยาเฉยๆออกกำลังกายเฉยๆสุดท้ายอาจจะต้องไปจบที่การผ่าตัดหรือทำอะไรที่มันเยอะกว่านั้นวิธีสังเกตง่ายๆปวดเรื้อรังแล้วหาสาเหตุที่ปวดไม่ได้ปวดโดยไม่รู้ที่มาที่ไปปวดแล้วเมื่อพักแล้วเมื่อทำการรักษาในเบื้องต้นแล้วก็ยังไม่หายไปเนี่ยอันนี้อยากจะแนะนำว่ามาตรวจหน่อยก็น่าจะดีครับคราวนี้อะไรบ้างที่ดูแล้วอุ๊ยอาจจะเป็นอันตรายนะในเรื่องของอาการปวดหลังอันแรกก็คือเรื่องของการไม่สามารถรับน้ำหนักได้ตามปกติคือปวดแต่ไม่สามารถขยับตัวได้เลยต้องนอนอยู่เฉยๆเลยอย่างเงี้ยอันเนี้ยเป็นการปวดหลังที่ไม่ค่อยปกติแล้วนะแต่ว่าอาจจะมีการบาดเจ็บที่เยอะไหมมีอาการเคลื่อนของข้อต่อหรือเปล่าอันนี้ต้องอาจจะต้องมาพบแพทย์ก่อน2คืออาการปวดหลังร่วมกับอาการอื่นๆเช่นปวดเสร็จมีขาชาด้วยมีอ่อนแรงของกล้ามเนื้อด้วยอันนี้น่าจะไปถึงเรื่องของการบาดเจ็บของเส้นประสาทไหมมีการกดทับเส้นประสาทหรือเปล่านะครับปวดหลังร่วมกับมีไข้สูงอันนี้อาจจะมีเรื่องของการติดเชื้อในระบบกระดูกสันหลังหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ควรจะดูแลตัวเองที่บ้านนะครับอาจจะมาพบแพทย์ก่อนหรืออีกกรณีคือปวดหลังร่วมกับมีการน้ำหนักลดอย่างรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้อาจจะเป็นกลุ่มของมะเร็งได้นะครับคร่าวๆนี่คืออาการที่ไม่ควรดูแลตัวเองควรจะมาเจอแพทย์แล้วไม่ใช่ปวดหลังธรรมดาละปวดรุนแรงปวดมีอาการร่วมมีอาการชามีน้ำหนักลดมีไข้ร่วมด้วยอันนี้ต้องมาพบแพทย์แล้วนะทีนี้ถ้ามาพบคุณหมอพัฒน์หมอพัฒน์จำเป็นจะต้องเอ็กซเรย์ทุกเคสทุกคนไข้ที่มีอาการปวดหลังเลยไหมคะหรือว่าเรามีวิธีการตรวจเบื้องต้นยังไงบ้างครับหลักๆแล้วเนี่ยประโยชน์ของการเอ็กซเรย์คือเพื่อเช็คดูว่าในระบบของกระดูกและข้อต่อเนี่ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่ได้จำเป็นจะต้องเอ็กซเรย์ในคนไข้ทุกรายในคนไข้ที่เราดูจากประวัติและดูจากการตรวจร่างกายแล้วเราค่อนข้างมั่นใจหรือแนวโน้มเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มของกล้ามเนื้อเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องเอ็กซเรย์แต่ถ้าเกิดคนไข้มีอาการที่น่าสงสัยถึงเรื่องของ
กระดูกข้อต่ออันนี้อาจจะต้องเอ็กซเรย์นะครับคนไข้หลายๆคนมาเอ๊ะหมอทำไมไม่เอ็กซเรย์ไปให้หมดเลยสิ้นเรื่องสิ้นราวทำไมต้องงกเอ็กซเรย์ด้วยจริงๆตามหลักการแพทย์คือการเอ็กซเรย์คือการที่ส่งคนไข้เนี่ยไปโดนรังสีเพราะฉะนั้นถ้าไม่จำเป็นจริงๆเราก็ไม่ค่อยอยากจะต้องให้คนไข้ไปโดนรังสีโดยใช้เหตุนะครับเพราะฉะนั้นถ้าในกลุ่มไหนที่เรารู้สึกว่าน่าจะเป็นกล้ามเนื้อลักษณะแบบกล้ามเนื้ออาจจะไม่ต้องเอ็กซเรย์ก็ได้ก็เป็นวิธีการดูแลที่หมอพัฒน์แนะนำสำหรับหลายๆคนที่มีอาการปวดหลังอยู่ตอนนี้ไม่จำเป็นต้องเอ็กซเรย์ทุกรายแต่หมอจอยอยากฝากว่าอย่าดูแลตัวเองคิดไปเองว่าเราอาจจะไม่มีโรคอะไรอย่างน้อยการมาพบแพทย์เราจะได้รู้แน่ชัดว่าเราอาจจะมีปัญหาเพียงแค่กล้ามเนื้อหรือจริงๆแล้วเราอาจจะมีปัญหาเรื่องกระดูกและข้อต่อรวมด้วยหมอพัฒน์ฝากนิดนึงค่ะในยุคนี้โซเชียลมีเดียมาแรงนั่งอยู่หน้าจอมือถือหน้าจอคอมพิวเตอร์หลายคนเชื่อว่าน่าจะมีอาการปวดหลังกันบ้างแหละอยากให้หมอพัฒน์แนะนำนิดนึงสำหรับคนที่ท่านั่งยังไงทำงานยังไงดีขับรถนานๆต้องอยู่ในท่าทางแบบไหนหรือว่ายกของแบบไหนเพื่อลดความเสี่ยงของอาการปวดหลังค่ะก็ในการปรับตัวสำหรับกิจกรรมที่เหมาะสมนะครับเพื่อป้องกันการปวดต่างๆเนี่ยแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกคือท่าทางต้องถูกต้องส่วนที่2คือระยะเวลาต้องเหมาะสมท่าทางถูกต้องคือยังไงบ้างคือง่ายๆในการสังเกตเนี่ยแนวกระดูกสันหลังควรจะเป็นแนวที่ตรงเท่าที่จะตรงได้หลายคนบอกเราจะรู้ได้ยังไงว่าหลังเราตรงอยู่หรือเปล่านะจริงๆมองง่ายๆมองจากทางด้านข้างนะครับลองจินตนาการภาพตามองจากทางด้านข้างนะรูหูนะครับตรงกับกึ่งกลางของหัวไหล่แล้วกึ่งกลางของหัวไหล่เนี่ยตรงกับกึ่งกลางของตรงบริเวณของข้อสะโพกอันนี้คือแนวเส้นตรงงั้นให้อยู่ในแนวใกล้เคียงนี้ที่สุดเนี่ยอันนี้คือดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะท่าไหนนะคนให้หลายคนถามนอนยังไงดียืนยังไงดีนั่งยังไงดีจริงๆถ้ายึดหลัก3จุดเนี้ยตรงกันเนี่ยไม่ว่าท่าไหนมันหลักการเดียวกันเรื่องของเก้าอี้นะครับถ้าเกิดนั่งทำงานนานๆเนี่ยลองดูห่วงจุ้ยที่จะไม่ปวดหลังคืออะไรเก้าอี้อันแรกหนึ่งคือความสูงของเก้าอี้ก่อนถ้าเก้าอี้เรานั่งแล้วเตี้ยเนี่ยเราจะสังเกตว่าข้อสะโพกมันจะงอพองอเนี่ยในระยะยาวหลังส่วนล่างจะปวดเพราะฉะนั้นเก้าอี้ที่ดีคือเก้าอี้ที่ระดับความสูงเวลาเรานั่งแล้วเนี่ยเท้าเราจะแตะพื้นข้อเข่ากับตรงกระดูกต้นขาเราเนี่ยจะตั้งฉากกันอย่างเงี้ยไม่ควรจะต่ำกว่านี้นี่คือระดับที่พอดีสองก็คือตัวเก้าอี้เนี่ยควรจะมีตัวที่ช่วยซัพพอร์ตที่หลังคือเวลาที่เราจะนั่งเนี่ยถ้าเรามีตัวซัพพอร์ตหลังที่แตะอยู่ที่หลังเราตลอดเวลาเนี่ยน้ำหนักตัวเนี่ยจะถูกถ่ายไปที่เก้าอี้กล้ามเนื้อหลังจะได้ไม่ต้องแบกร่างกายเราเพียงลำพังเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะนั่งได้ยาวนานมากขึ้นโดยที่จะไม่ค่อยปวดเรื่องของหน้าจอคอมบางทีเราใช้คอมพิวเตอร์หรือเขียนหนังสือเนี่ยถ้าหน้าจอตั้งอยู่ต่ำหรือเตี้ยเนี่ยเราจะต้องก้มหน้าเพื่อมองหน้าจออันนี้ทำให้ปวดคอเพราะฉะนั้นจออาจจะต้องสูงขึ้นในคนไข้หลายคนที่ใช้เป็นแล็ปท็อปเป็นหลักเนี่ยเราจะสังเกตว่าข้อเสียของมันคือจอกับคีย์บอร์ดติดกันเลี่ยงไม่ได้เราส่วนใหญ่ต้องก้มถ้าเป็นไปได้แนะนำว่าอาจจะลงทุนเพิ่มนิดนึงนะครับใช้เป็นคีย์บอร์ดเสริมแยกออกมาเพื่อตั้งจอให้มันสูงแล้วคีย์บอร์ดเราพิมพ์ที่ระดับที่พอดีกับมือเราพอดีนะครับจะช่วยได้ส่วนการขับรถก็หลักการเดียวกันคือเบาะจริงๆถ้าปรับได้เนี่ยไม่ควรจะให้เตี้ยเกินไปนะครับแล้วก็เวลาที่เรานั่งเนี่ยนั่งให้ตรงช่วงของก้นเนี่ยชิดด้านในเบาะมากที่สุดเพื่อให้ตัวพื้นเบาะที่รองรับที่ต้นขาเราเนี่ยรองรับได้ตลอดแนวต้นขานะครับแล้วก็หลังทั้งแนวเนี่ยพิงอยู่กับเบาะนั่งของรถความระยะห่างระหว่างเบาะกับพวงมาลัยไม่ควรต้องเอื้อมเพราะถ้าเอื้อมปุ๊บเนี่ยช่วงหลังส่วนบนเนี่ยมันจะก้มก็จะทำให้ปวดบ่าปวดไหล่ด้วยเวลาที่เราขับรถนี่คือสเต็ปแรกก็คือปรับที่ท่าทางสเต็ปที่สองก็คือเรื่องของระยะเวลาที่เรานั่งโดยปกติแล้วเนี่ยไม่ควรจะอยู่ในท่าเดิมนานเกิน 30-40 นาทีนะครับอาจจะต้องมีลุกเปลี่ยนท่าบ้าง5นาที10นาทีว่ากันไปแล้วกลับมานั่งใหม่อื่นๆในชีวิตประจำวันเช่นอาจจะหยิบของยกของวิธีในการยกของคือของอยู่ใกล้ตัวเรามากเท่าไหร่เนี่ยเราสามารถที่จะแชร์น้ำหนักมันได้เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามยกเนี่ยยกให้ชิดลำตัวเข้าไว้นะครับก็สังเกตง่ายๆถ้าแนวหลังต้องตรงเข้าไว้อะเพื่อเวลาที่เราจะยกของขึ้นเนี่ยเพื่อไม่ให้แรงกดที่หลังมันเยอะเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นจุดที่เขาบอกว่าทำไมต้องย่อตัวลงหลังตรงนะมันก็คือหลักการเดียวกันเอาให้หลังตรงตลอดทุกอิริยาบถแค่นั้นเองนะครับย่อตัวลงไปยกของให้ชิดตัวที่สุดแล้วยืนใช้แรงจากขายกขึ้นมาอันนี้ก็ช่วยป้องกันการปวดหลังได้ก็ครบถ้วนค่ะสำหรับคุณหมอพัฒน์ในวันนี้นะคะเรื่องอาการปวดหลังเกิดจากอะไรได้บ้างวิธีการที่จะสังเกตว่าเมื่อไหร่ที่เป็นรุนแรงควรจะมาพบแพทย์วิธีการดูแลตัวเองง่ายๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างเพื่อให้อาการปวดหลังน้อยลงหรือว่ามีโอกาสเสี่ยงที่จะปวดหลังน้อยลงนั่นเองก็ต้องขอขอบคุณหมอพัฒน์มากเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่กับ Healthy House รายการที่มาพร้อมเรื่องสุขภาพน่ารู้จากโรงพยาบาลเวชธานีสวัสดีค่ะ